สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมาสอนการลบเสียงน้อยผ่านโปรแกรม Adobe Premiere โอเคที่จริงมันไม่ได้ผ่านโปรแกรม Adobe Premiere หรอกแต่ Adobe Premiere เนี่ยคือโปรแกรมตัดต่อเราตัดต่อในโปรแกรมนี้แต่ว่าการลบเสียงเนี่ยลบเสียงน้อยเนี่ยมันจะทำในโปรแกรม Adobe Audition นะฮะโอเคเรามาฟังเสียงน้อยกันก่อนน้อยคืออะไรนะฟังเสียงมันเนี่ยแหละฮะคือน้อยเสียงเนี่ยแหละคือน้อยช่วงนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลานะฮะคลิกที่แถบเสียงนะฮะแล้วคลิกขวา Edit Clip in Adobe Auditionนะมันจะทำการเปิด Adobe Audition ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเป็นแถบเสียงโดยเราสามารถใช้ Spacebar กดเพื่อเล่นเสียงได้เนี่ยคือแถบนี้คือน้อยโอเคก่อนอื่นเลยเริ่มแรกให้เราบอกโปรแกรมมันก่อนว่าส่วนไหนคือน้อยนะฮะก็แคปมันคลิกค้างไว้แล้วก็ลากก็จะเป็นตรงนี้ก็บอกโปรแกรมมันว่าตรงเนี้ยคือน้อยเราไม่ต้องการเสียงน้อยโอเคพอเราเลือกแบบนี้แล้วนะฮะเราเลือกเสียงน้อยแล้วมาที่เอฟเฟกต์ Noise Reduction Capture Noise Pin หรือ Chip P นะฮะคีย์ลัดก็คือชิปพีโอเคเราคลิกไปแล้วนะฮะเราทำการบอกโปรแกรมไปแล้วว่าตรงนี้คือน้อยนะฮะแล้วเราก็คลิกที่ไหนที่หนึ่งก็ได้นะฮะให้ส่วนที่เราแคปเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปต่อมานะฮะเลือกเอฟเฟกต์ Noise Reduction แล้วก็ Noise Reduction Process หรือ Control Chip Pอ้าวล่ะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะฮะโอเคนี่คือเสียงเดิมคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเอาไปใช้ถ่ายทะเลนี่คือเสียงมันแถบมันจะแถบหลักๆที่เราจะทำการลดเสียงน้อยเนี่ยก็จะมีอยู่2อันมี Reduct กับ Noise Reduction เนี่ยโอเคเรามาดูแถบสีตรงนี้ก่อนสีแดงเนี่ยคือน้อยสีเขียวเนี่ยคือเสียงเราเสียงพูดให้เราทำการเลื่อนไปให้มันพ้นสีแดงนะฮะแต่อย่าไปสุดสีเหลืองนะฮะผมลดสักประมาณ50นะแล้วก็ลองฟังเสียงดูลดแสงอันนี้จะดำอันนี้เป็น ND filter 16โอเคมาช่องที่2นะเมื่อกี้เราฟังเสียงน้อยมันยังไม่หายไปช่องที่2เนี่ยคือตัวหลักพอผมลดมา100นะดูเสียงจะมีลดแสงแล้วก็เป็นแบบครึ่งซีจะเห็นว่าเสียงน้อยหายไปแล้วหายไปแล้วนะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะแบบมันจะบีบเหมือนบีบเล็กๆจนแบบมันฟังไม่ค่อยลื่นหูนะฮะก็เรามาค่อยๆปรับกันซี่ครึ่งซี่ครึ่งซี่สีฟ้าแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยควรจะก็คือเราจะเลื่อนดูว่าเลื่อนแล้วก็ฟังดูว่าเสียงน้อยมันหายไปในช่วงไหนนะฮะอย่างสมมติเนี่ยอันเนี้ยผมปรับมาที่20สีดำแล้วผมรู้สึกว่าเสียงน้อยมันหายไปแล้วฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับถึง100เพราะว่าถ้าปรับถึง100อ่ะรู้สึกว่าเสียงมันจะบีบเล็กๆสีดำขึ้นสิผมปรับมาประมาณ20เนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิว
รีวิวการใช้งานนะครับแผ่น ND filter นะฮะที่ติดค้างกันไว้คลิปก็ประมาณนี้นะฮะเราก็เลื่อนดูว่าน้อยหายไปในช่วงไหนนะก็เลื่อนเท่านั้นถ้าเลื่อนมากมันก็จะส่งผลเอฟเฟกต์ต่อเสียงพูดของเราอาจจะแบบมันจะบีบเล็กๆนะลองฟังดูแล้วกันผมปรับให้สุดเลยแล้วกันก่อนหน้านี้ที่ผมเอาไปใช้ถ่ายทะเลเสียงมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้ที่ผมปรับคือเสียงมันจะก้องๆเหมือนพูดในห้องแคบๆมันจะมีหลายอย่างจะมีทั้งถ้าแบบนี้มันโอเคกว่าใช่ไหมมันฟังดูแบบฟังสบายกว่าไอเสียงเล็กๆเมื่อกี้นะฮะโอเคเมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะฮะให้เรากดที่ apply เรียบร้อยนะก็คือเสร็จแล้วเรามาฟังใหม่น้อยหายสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวการใช้งานนะครับแผ่น ND filter นะฮะจะสังเกตได้ว่าเสียงน้อยหายไปหมดแล้วนะก็เท่านี้นะฮะต่อมานะก็ทำการเซฟพอเซฟปุ๊บให้เรากลับมาที่โปรแกรมพรีเมียร์แล้วลองมาฟังเสียงดูนะฮะว่ามีไหมมีน้อยป่ะเสียงน้อยหายไปสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวการใช้งานนะครับแผ่น ND filter นะฮะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะฮะการลบน้อยนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ